เฮ้ยเอ้ย yo what's up สวัสดีเหล่า smasher ทั้งหลายนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผม BBQ Gamer กันอีกเช่นเคยนะครับ สำหรับในคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับคือผมจะมาเปิดกล่องสุ่มนะครับโดยกล่องสุ่มที่ว่าเนี่ยก็จะเป็นกล่องที่ได้ฟรีมาจากการเล่นแล้วก็ทำเควสต่างๆภายในเกมนะฮะเดี๋ยวผมจะมาสุ่มให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่า50กล่องนี้นะครับสุ่มมาแล้วมันจะได้อะไรบ้างจะได้ไอเทมดีๆหรือว่ารีเจนตัวใหม่ๆบ้างหรือเปล่านะครับโดยรีเจนที่ผมยังไม่มีก็จะมีราวี่ดักกี้และสวอนแล้วก็ราชินีแม่มดนะครับส่วนสโนว์เนี่ยรู้สึกว่าเขายังไม่เปิดให้สุ่มทีนะหรือถ้าอยากได้สโนว์ตอนนี้ต้องซื้อสมาร์ทพาสอย่างเดียวนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็รีเจนทั้ง3ตัวที่ผมบอกไปเนี่ยมันก็มีโอกาสได้จากกล่องฟรีพวกนี้ด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ดรอปมันน่าจะน้อยกว่ากล่องที่เราซื้อมานะครับตอนนี้มันเขียนว่ากล่องเนี่ยรับได้สูงสุดแค่50กล่องนะครับจริงๆผมอยากจะเก็บให้ได้ร้อยกล่องเลยค่อยมาเปิดทีเดียวนะฮะ แต่ว่ามันได้50กล่องก็จัดไปครับ โอเคถ้างั้นอย่ารอช้าเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมจะเริ่มเปิดจากกล่องแพลทินัม13กล่องก่อนละกันนะฮะเรามาเริ่มกันเลยกล่องแรกนะครับเปิดมาแล้วจัดไปดีเหรียญชิ้นส่วนอลิซชิ้นส่วนมาสเตอร์แคทนะครับถือว่าเกลือนะกล่องแรกนะฮะกล่องที่2จัดไปเหรียญชิ้นส่วนเรดชิ้นส่วนฮุกเกลืออีกแล้วครับผมกล่องที่3จัดไปอีกครับได้อะไรเอ่ยเหรียญชิ้นส่วนตัวต่อโอ้โห3กล่องยังไม่ได้อะไรดีๆเลยนะฮะสกิลเสริมความสามารถเสริมของรีเจนก็ยังไม่มานะครับอ่ะลุยกันต่อเลยอีก10กล่องนะครับเปิดไปเหรียญชิ้นส่วนไคเซอร์ชิ้นส่วนมาสเตอร์แคทครับโอ้โหเปิดกันอย่ายุดโอ้โหมันมีแว๊บๆด้วยเหมือนกับบั๊กกล่องจะเกิดมาแล้วนะฮะคิดว่าเราจะได้รีเจนตัวใหม่ในกล่องอันนี้เนี่ยเหรียญแล้วก็ชิ้นส่วนเช่นเคยนะครับไม่ได้รีเจนไม่ได้อะไรเลยนะฮะเปิดต่อแว๊บๆอีกแล้วว่ะเฮ้ยรีเจนต้องมาไม่มานะครับจัดไปฮะของนี้แว๊บๆไหมแว๊บๆอีกแล้วรีเจนต้องมาแล้วแหละพวกเฮ้ยยังไงวะเนี่ยไม่ได้เลยนะฮะโอกาสได้มันน้อยจริงๆนะครับตอนนี้ผมเปิดไปทั้งหมด7กล่องแล้วนะฮะกล่องที่8จัดไปดิครับมาได้แล้วเลยมั้งสักตัวนะอยากเล่นตัวใหม่แล้วเนี่ยเล่นแต่ตัวเดิมๆก็เบื่อเป็นเหมือนกันนะครับคือเลเจนด์มันน้อยอยู่แล้วอ่ะแล้วเราก็เล่นวนไปวนมาอยู่นั่นน่ะนะไม่มีตัวใหม่ๆเลยว่ะกล่องนี้ต้องมามาดิตัวนึงโอ้โหเหรียญนะครับตัวต่อฮุกมาสเตอร์แคทนะครับเหลืออีก4กล่องนะฮะเปิดไปมาสักตัวดีวะเหรียญอีกแล้วครับชิ้นส่วนปีเตอร์ชิ้นส่วนซินดี้นะฮะเกลือล้วนๆเวนะกล่องแพทินัม3กล่องสุดท้ายรีเจนใหม่ต้องมาแล้วเนี่ยสักตัวนึงนะครับยังไม่มานะครับ2กล่องกล่องนี้ต้องมาแล้วพวกราวี่มาโอ้โหไอ้ราวี่เหรียญทองปีเตอร์แล้วก็เลดนะครับแต่ราวี่หายไปไหนเอ่ย nope. กล่องสุดท้ายต้องมาแล้วครับสักตัวเถอะนะไม่มาเลยครับผม13กล่องนะฮะโอเคครับตอนนี้ผมเปิดกล่องแพลทินัมออกไป13กล่องแล้วนะครับไม่มีอะไรเลยมีแต่ทองและก็ชิ้นส่วนตัวต่อของรีเจนเอาไว้อัปเกรดเลเวลนะฮะไม่มีเลเจนตัวใหม่หรือว่าสกิลเสริมของรีเจนตัวต่างๆเลยนะฮะโอกาสได้แม่งโคตรยากจริงต่อมาครับกล่องไดมอนด์มีทั้งหมด37กล่องด้วยกันนะครับไอ้กล่องนี้มันมีโอกาสได้ทั้งราชินีแม่มดตะกี้สวอนแล้วก็ลาวี่ด้วยนะครับจัดไปดีกล่องแรกฮะมาไหมยังไม่มานะครับทำไมโอกาสได้มันยากขนาดนี้วะเนี่ยผมเลยอิจฉาน้องๆที่มาคอมเมนต์อย่างเลยนะบางคนก็เปิดแป๊บเดียวก็ได้ตัวใหม่แล้วบางคนเปิดแค่กล่องเดียวก็ได้แล้วโอ้โหอะไรจะดวงดีขนาดนั้น yeah. มาดีใน30กว่ากล่องเนี่ยมันต้องมีสักกล่องหน่อยวะที่มีรีเจนเนี่ยเผลอๆอาจจะมาครบทั้ง3ตัวเลยก็เป็นได้นะครับ ฝันไว้ก่อนมาดีโอ้โหเหรียญแล้วก็ตัวต่อครับทำไมมันเกลือจังเลยเนี่ยเกมเอ้ยเพิ่มโอกาสดรอปสักหน่อยดิเดี๋ยวคนหายหมดนะเว้ยโอ้โหเพิ่มมาจนมาสเตอร์แคทสามารถอัพเลเวลได้แล้วนะฮะดูต่อครับเหรียญหรอและชิ้นส่วนปีเตอร์อีกแล้วชิ้นส่วนไคเซอร์โอ้ my god จะมาทำไมกันเยอะๆวันนี้เอาเลเจนด์ใหม่สักตัวดิได้สักตัวก็พอใจแล้วเนี่ยไม่มานะครับผม
เช่นเคยครับเรือเหมือนเดิมจะไปกล่องที่31นะฮะมาไหมยังไม่มาครับผมดวงผมไปไหนหมดวะเนี่ยเฮ้ยดวงกลับมาก่อนดิมาดิตอนนี้ต้องการด่วนเลยเนี่ยเกมมันสุ่มได้อะไรไม่รู้จัดไปกล่องนึงต้องมาแล้วโอ้โหเหรียญครับผมเลเจนด์ไม่มานะฮะสุ่มกันรัวๆเริ่มจะเบื่อแล้วเนี่ยเริ่มจะได้แต่อะไรก็ไม่รู้แล้วเนี่ยโทรศัพท์ผมเค็มหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวสงสัยต้องเอาไปล้างน้ำสักรอบนะฮะมาดิรีเจนหน่อยเฮ้อโอ้ยปีเตอร์อลิสจะมาสแมกหนาเนี่ยไอ้กล่องจิ๊กซอเนี่ยสักตัวเหอะโอ้โหทำไมมันยากขนาดนี้วะครับ no. ไม่แปลกใจเลยนะครับว่ามีหลายๆคนบ่นกันไม่ว่าจะเป็นทั้งคนไทยทั้งคนต่างประเทศนะครับว่าให้เพิ่มดรอปเรทให้มากกว่านี้หน่อยเหอะเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาซื้อพวกกล่องพิเศษแล้วก็กล่องสุดพิเศษนะครับซื้อไปก็หลายกล่องอยู่ก็เปิดไม่ได้อะไรเลยนะฮะอันนี้กล่องฟรีเนี่ยกล่องฟรีมันต้องมีมากกว่าดิวะ huh? กล่องซื้อมันก็ซื้อไปงั้นๆแหละนะเกมมันทำการตลาดอ่ะมันมาแจกในกล่องฟรีนี่แหละนะผมต้องได้แล้ว จัดมาดิโอ้โหไม่มาครับเมื่อไหร่มันจะมาเนี่ย Bruh. ได้จิ๊กซอมาอย่างละ5นะฮะต้องมาแล้วมั้งพวกโอ้ my god ทำไมเกมมันทำดรอปเรทยากขนาดนี้แวบๆอย่างนี้มาดิไม่มาครับโอ้โหยังไงเนี่ยจัดกันต่อครับผมเริ่มคอแห้งแล้วนะฮะผ้ากันยาวเหลือเกินได้แต่เกลือทั้งนั้นเลยโอ้ยกินเกลือจนคอแห้งหมดแล้วเนี่ยมาอีก19กล่องเท่านั้นมันต้องมีรีเจนต์อยู่ในนี้สักตัวแน่นอนนะครับคือเราต้องมีความหวังไงถ้าเกิดว่าเรามีความหวังนะครับมันก็จะมีโอกาสที่เราจะสมหวังใช่ไหมฮะดังนั้นผมต้องมีความหวังผมอยากได้ราวี่ดักกี้แอนด์สวอนแล้วก็แม่มด3ตัวเลยนะฮะ เปิดไปไม่มาครับผมอุ้ยมาได้แล้วแหละโอ้ยเริ่มท้อแล้วนะเนี่ยไม่ได้เราจะท้อไม่ได้เราต้องมีความหวังไว้อยู่เสมอครับน้องๆ นะครับอีก17กล่องยังไม่มาครับมันทำเสียงเหมือนจะได้แต่ยังไม่มานะฮะมาหน่อยดิพวกโอ้โหเหรียญทองเยอะแล้วเนี่ยจะเป็นเศรษฐีแล้วเนี่ยมี 6,000 กว่าเหรียญ นะฮะกล่องนี้ต้องมาแล้วรีเจนต์มันกำลังอยากจะออกมาอยู่แล้วนะครับเปิดออกมาเลยพวกไม่มาอีกแล้วครับยังไงเนี่ยมาหน่อยพวกโหยคอแห้งหมดแล้วเนี่ยอุตส่าห์ไม่ไปกินน้ำเพื่อรอเปิดกล่องโดยเฉพาะเลยนะ13กล่องครับ13เลขนำโชคนะฮะจัดไปดิ เหรียญทองเต็มกระเป๋าหมดแล้วครับผมคำว่ากระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งคงใช้กับผมในวันนี้ไม่ได้แล้วนะฮะเพราะว่าเหรียญเยอะเหลือเกินนะครับจัดไปดิยังไม่มีและก็ยังไม่มานะครับเฮ้ยมันเหลือกี่กล่องแล้วเนี่ย no. ทำไมไม่ให้ผมสักตัวเลยอ่ะ เฮ้ยไม่ได้เลยเว้ย10กล่องสุดท้ายแล้วนะครับ ต้องมาแล้วต้องมาแล้วลาวี่มายังไม่มาอีกเหรอพวก What the fuck โอ้ my god 9กล่องครับเลข9เลขนำโชคเลขดีครับยังไม่ได้อีกแล้วนะฮะเฮ้ยมันจะได้เมื่อไหร่วะเนี่ยเฮ้ยมันต้องมีสักกล่องเถอะนะยังไม่มาว่ะโอ้ยจิ๊กซอล้วนๆเลยนะฮะปวดหัวเลยเนี่ย7กล่องครับเลข7เลขสวยอีกแล้วฮะจัดไม่จัดให้นะครับ6กล่องสุดท้ายนะครับลุ้นกันหน่อยลุ้นกันหน่อยตัวโกงกันเลยทีเดียวเหรียญทองและจิ๊กซอซินดี้จิ๊กซออลิสครับ5กล่องสุดท้ายครับเลข5ยังพอสวยอยู่โอ้โหเกลือจริงๆครับผมเกลือเน้นๆตั้งแต่ต้นจนจบไม่ไหวละคอแห้งพักก่อนนะฮะดูการซูมไปเฉยๆก็พอนะตอนนี้ขี้เกียจพูดมากและเจ็บคอนะครับ3กล่องสุดท้ายเรามาลุ้นกันนะครับเฮ้ยทุกคนเห็นไหมนี่ไงในที่สุดมันก็มาแล้วครับอ่ะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ด้วยนะครับผม
50กล่องวันนี้ก็เป็นผลแล้วนะครับได้ราวี่มา1ตัวนะฮะชายหนุ่มแปลกประหลาดผู้หลงใหลในการต่อสู้และไม่แสดงความสนใจในสิ่งอื่นใดพี่สาวกับตัวเขากลายเป็นดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เฮ้ยมันเป็นดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ยังไงวะเนี่ยเขาหายสาบสูญไปหลังจากรับพลังแห่งดวงจันทร์แต่เมื่อข่าวเรื่อง SM แล้วก็ตัดบทไปนะครับ What? ก็ให้ไปจินตนาการต่อเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะ ยังไงวะเนี่ย จัดไปดีครับได้ราวี่มาแล้วนะครับ ดูดิ50กล่องเหลือ2กล่องสุดท้ายมันมาได้กล่องที่48นะครับ2กล่องขอให้ได้แม่มดแล้วก็ดักกี้นะฮะสักตัวเถอะนะอีกสักตัวเถอะนะจัดมาดีครับ ไม่ได้นะครับผมโควต้าน่าจะมีแค่ราวี่ตัวเดียวนะฮะ โอ้กล่องสุดท้ายครับผมกล่องสุดท้ายในวันนี้เหรียญทองครับผมพร้อมกับความเค็มของเกลือเต็มเรือโจรสลัดแล้วก็ฮุกมาด้วยนะฮะอลิสก็มาครับ จัดไปไปยนโฉมกันหน่อยนี่ใหม่นะครับราวี่ใหม่เลยใหม่ของผมแล้วก็เก่าของใครก็ไม่รู้นะฮะเยอะแยะมากมายสุดยอดแล้ว50กล่องได้มา1ตัวนะครับถือว่าเป็นความภูมิใจของผมแล้วในวันนี้นะฮะโอเคครับสำหรับการสุ่มกล่องในวันนี้50กล่องนะครับก็จะมีประมาณนี้เลยนะฮะสำหรับใครที่เป็นผู้เล่นฟรีเนี่ยไม่ได้เติมเงินซื้อกล่องผมขอบอกไว้ตรงนี้เลยเหมือนที่ผมสุ่มไปเมื่อกี้นะครับมันมีโอกาสได้เลเจนด์แล้วก็ความสามารถเสริมของเลเจนด์ตัวต่างๆเสมอนะครับถึงแม้โอกาสจะน้อยก็ตามก็ขอให้เราเล่นแล้วก็เก็บกล่องไปเรื่อยๆนะครับเปิดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็มีเลเจนด์หรือความสามารถสกิลเสริมของเลเจนด์ตัวต่างๆเนี่ยอันใหม่ๆเพิ่มเข้ามาให้เราเรื่อยๆแน่นอนนะครับยังไงก็อดทนเล่นกันต่อไปถ้ารักในตัวเกมนี้จริงๆนะครับผมคลิปนี้ผมก็คงนอนหลับฝันดีแล้วนะครับได้ราวี่มาดึกตัว ยังไงก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่ผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อๆไปนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับยก2มือเลย2มือไลค์บ๊ายบายครับ